สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงข้อดีของเดียนะครับสำหรับสายฟรีแล้วแต่มันกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับสายเติมนะครับอันดับแรกเลยข้อ1นะตัวละครนี้จะเข้าสู่ตู้ถาวรนะครับกลายเป็นหนึ่งในตัวละครที่จะออกมาตอนบุตรเลดนะทำให้สายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยเนี่ยมีโอกาสในการปลดดาวได้ในอนาคตโดยที่ไม่ต้องรอตู้รีรันนะครับแค่เปิดมาเนี่ยเดี๋ยวเราก็มีโอกาสได้แล้วนะให้วาสนาพาไปนะครับแล้วก็ลดโอกาสที่จะได้หนอแมวกับกิกกี้ด้วยนะครับในขณะที่สายเติมพร้อมเพย์เนี่ยถ้าไม่ได้เปิดทีเดียวในตู้นี้ C6 เลยเนี่ยมันก็จะไม่มีการรีรันแล้วนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะปลดดาวได้แบบ C6 นะมันก็จะช้าลงไปนะครับเพราะปกติเนี่ยถ้าสายเติมเนี่ยรีรันไม่เกิน2ครั้งนี่เขาก็จะปลด C6 กันได้แล้วนะทุกคนนะแต่ว่าพอมันต้องแบบไปเปิดเอาจากตู้ถาวรนะครับแล้วก็หรือว่าเปิดจากการหลุดเลทเนี่ยโอกาสจะขึ้น C6 นี่ถ้าไม่เจอภายในตู้แรกตู้เดียวนี่ก็คือแบบยากแล้วนะยากแต่สำหรับสายฟรีที่เรามีโลน้อยอยู่แล้วนะครับปกติเราก็จะเปิดแค่ตัวเดียว C0 อ่ะแล้วก็อนาคตนี่ก็คือแล้วแต่ดวงวาสนาพาไปเลยนะถ้าเผื่อแบบได้มาก็ปลดดาวไปก็เยี่ยมเขาเก่งขึ้นไปเลยอะไรแบบนี้นะก็ถือว่าเป็นข้อดีนะเป็นข้อดีเลยข้อที่2นะครับสายฟรีนะครับปกติเขาจะเล่นแต่ตัวละคร C0 นี่แหละนะทุกคนนะมาทั้งชีวิตตั้งแต่ต้นเกมยันมา2ปีแล้วนะตัวละครส่วนใหญ่ก็คือเป็นตัว C0 ทั้งหมดในขณะที่สายเติมเยอะเนี่ยเขาก็จะเล่นตัวละครที่แบบดาวเยอะๆถ้าปลดกลุ่มดาว2มากลุ่มดาวคุ้มกลุ่มดาว C4 กลุ่มดาว C6 อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นตัวละครของเขาดิมันจะเก่งกล้าสามารถมากนะครับเนื่องจากตัวละคร5ดาวเนี่ยการปลดดาวนะครับ C0 C2 เนี่ยมันค่อนข้างจะแตกต่างกันเลยนะมันแทบจะเป็นคนละตัวกันไปเลยนะครับเกมเพลย์มันต่างกันมากดังนั้นเนี่ยสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยเนี่ยที่ส่วนใหญ่ก็มักจะมีแค่ตัวละคร C0 นะครับก็จะชินกับการเล่นตัวละครที่มีความสามารถนะที่มันพอๆกันกับแค่ตัวละคร4ดาวอ่ะมันจะเก่งเท่าๆกันอยู่ประมาณนี้เท่านั้นอ่ะนะดังนั้นเนี่ยตัวละครแต่ละตัวนะครับใน ID ของเราก็จะมีความสามารถไม่ค่อยแตกต่างกันหรอกนะครับพอตัวละครตัวใหม่มาที่ความสามารถมันแบบพอๆกันเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็เก่งทุกตัวดินะมันก็เก่งแล้วดิมันก็ใช้ได้แล้วนะครับแต่สำหรับคนที่เขาเคยใช้แต่ตัวละครที่ซีเยอะๆมาแต่ละตัวที่แบบอภิผานสูงส่งอะไรกันนะทุกคนนะพอเขาต้องมาเจอตัวละครแบบเนี้ยที่มันไม่ค่อยโดดเด่นอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่แบบไม่ได้เรื่องตัวละครกากนะมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับของพวกเขาเลยนะเฉินเหอกากเคชิงกากดีลูกกากอเบโดกากชิชีกากคลีกากนักเล่นทางกากตัวไหนที่ตีไม่ถึงล้านนี่เขาก็จะรู้สึกว่ากากนะครับทุกคนครับนี่ก็คือความรู้สึกนะครับของคนที่แบบใช้แต่ตัวละคร C0นะไม่เคยปลดดาวนะกับคนที่แบบทุ่มเทนะให้กับตัวละครที่เขาชอบมาโดยตลอดนะครับฟีลการเล่นมันต่างกันฟีลการเล่นมันต่างกันต่อไปนะครับข้อที่3นะตัวละครสายซับนะครับมักมีประโยชน์กับ ID ฟรีมากกว่า ID วานทุกคน ID วานนะครับ ID สายเติมหนักเนี่ยที่มีอาวุธขัด5ของฟูคลิดาเมจ 300% ปกติก็ตีกันหลักแสนนะครับเวลาเล่นนี่ไม่เคยใช้โจงลี่นะเน้นตีมอนให้ตายก่อนตัวเองตายนะถ้าไม่ไหวก็ไปเพิ่มความแรงเข้าไปอีกนะครับเอาจนมอนตายไปในการตีทีเดียวให้ได้อะไรแบบเนี้ยพอต้องมาเจอตัวละครที่แบบตีปกติแบบหลักหมื่นเงี้ยเขาก็ไม่พอใจนะครับไม่เหมือนกับสายฟรีนะที่ตีหลักพันมาโดยตลอดครับดาเมจกระจุกกระจิกน่ารักนะเน้นตีรัวๆไม่เน้นรอจังหวะนะครับเพราะว่ารอไม่ได้นะเราตีเบาครับทุกวินาทีมีค่านะจะมารอกดไอเฟสให้ตรงจังหวะมอนอะไรเนี้ยมันไม่ได้ครับคูลดาวน์เสร็จก็ต้องกดเลยนะไม่งั้นมันจะเสียเวลาครับไม่มีเวลาให้หลบนะยืนชนอย่างเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยตัวซับตัวโล่เนี่ยมันโคตรมีประโยชน์นะสำหรับตัวสายฟรีนะครับว่าถ้ายืนชนได้ตีได้ตลอดนะครับสลับสกิลปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปมาได้นะก็จะทำเวลาได้ดีถึงแม้เราจะตีได้ไม่แรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโล่นี่ถือว่ามีค่าอย่างมากนะมีค่าอย่างมากสำหรับสายฟรีตีเบานะครับแต่ไม่โคตรไร้ประโยชน์นะทุกคนนะสำหรับสายเติมนะข้อที่4นะครับความแฟชั่นมันบังตานะสายเปย์ก็มักจะปั้นแต่อาวุธ5ดาวครับโดยเฉพาะอาวุธที่มาพร้อมกับตัวละครหรือว่าอาวุธที่ถูกขนานนามว่าอาวุธประจำตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ไม่ค่อยได้แบบมีของเยอะครับไม่ค่อยปั้นพวกเซตสกาฟิเชียลนะทุกคนนะเซตฟาวินเดียสอะไรแบบเนี้ยซึ่งอาวุธพวกนี้นะครับ
มันสามารถช่วยดึงความสามารถของตัวละคร C0 ออกมาได้ค่อนข้างดีนะดีกว่าอาวุธ5ดาวประจำตัวซะอีกนะครับซึ่งมันใช้สำหรับเพิ่มดาเมจนะการจะเล่นซับให้มีประสิทธิภาพสูงเนี่ยสำหรับคนที่ปั้นแต่อาวุธ5ดาวก็จะมีปัญหาครับในขณะที่สายฟรีเนี่ยเรามีแต่แบบฟาวิเนสกาฟิเชียลอะไรพวกนี้นะเราจึงสามารถดึงความสามารถของตัวละคร C0 ออกมาได้รื่นๆนะครับรื่นๆเลยนะโดยที่เราไม่ต้องเน้นดาเมจครับตัวละครทำมาเพื่อประโยชน์อะไรเราก็ไปดึงประโยชน์ของเขาออกมาให้ได้มากที่สุดแบบเนี้ยเราก็เล่นได้แบบรื่นๆนะในขณะที่สายเปเนี่ยเขาจะเน้นดาเมจอย่างเดียวครับต้องใส่ของให้มันเริ่มแรงอย่างเดียวเลยเขาก็จะรู้สึกขัดหูขัดตานะครับเวลาแบบเจอตัวละครแนวแบบนี้เข้าไปนะและข้อสุดท้ายนะครับการดูลีกเยอะเกินไปนะบางคนดูลีกแล้วก็เชื่อนะครับก็กำเงินไว้รอเตรียมของไว้เพียบนะครับกะว่ามาถึงได้โชว์แน่ตัวดาเมจใหญ่ๆเต็มหน้าจอเลยนะ6หลักอะไรแบบนี้นะครับเทียบกับสายฟรีเนี่ยมาเมื่อไหร่ก็มาได้เมื่อไหร่ก็ปั้นครับหลุดเลนก็ช่างมันก็ถือว่าหลุดเลนก็ไม่ได้ปั้นแค่นั้นเองนะทำให้ระดับความเจ็บปวดและความเสียหายของ2 ID นี่ต่างกันครับคนหนึ่งนี่เตรียมของไว้พร้อมนะไปลงเอาเลซินไปละลายไว้รอนะครับในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งรอได้ตัวละครก่อนนะครับค่อยมาละลายเลซินนะครับเพราะว่าไม่แน่ว่าจะได้หรือเปล่าไงในขณะที่อีกคนนี่เขาเตรียมไว้แบบบางคนก็เตรียมไว้เลยสำหรับปลดดาวด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความหัวร้อนเนี่ยมันก็ต้องต่างกันอยู่แล้วนะครับในขณะที่สายฟรีที่เปิดได้แค่ไม่หลุดเลทที่ก็ดีใจจะแทบแย่อยู่แล้วนะมีของอะไรก็หามาใส่นะครับไม่คิดมากนะตรงเซตไม่ตรงเซตก็ไม่เป็นอะไรนะครับแต่ว่าพอสายเติมเนี่ยที่เขาแบบเตรียมอาวุธเตรียมอะไรไว้นะครับคิดไว้แล้วว่าจะเปิดถึงซีไหนอาวุธจะเปิดถึงขัดไหนนะครับพอได้มาก็เปิดมาก่อนไงพอเปิดมาแล้วใส่ของเสร็จอ่ะไปเทสเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่หว่านะทุกคนนะมันก็เลยต้องมีความเจ็บปวดนะครับรุดร้าวในจิตใจขึ้นมานั่นเองนะนี่ก็คือความแตกต่างนะครับของสายฟรีนะครับอารมณ์ของสายฟรีที่ไม่ใช่แบบไม่ใช่ตัวโอยนะไม่ได้โอยไม่ได้อะไรก็แบบไม่เจ็บปวดอะไรเลยแล้วได้มาก็คือปั้นเล่นก็คือรู้สึกว่าดีนะรู้สึกว่าดีก็เก่งในแบบของตัวละครนะครับแต่ว่าสำหรับคนเติมเยอะนี่อาจจะบอกได้ว่าต่อให้นะครับอยากจะเอาไปทำดาเมจอ่ะเอาของแบบใส่แบบฟูสุดๆเข้าไปพอมันไม่สุดตามที่เขาต้องการเนี่ยแม่มันก็ต้องผิดหวังกันเป็นธรรมดานะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ